ทุกคนคะวันนี้ในหมิวออนไลน์ server.com มีงานประมูลค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่งานประมูลวันที่24เดือนมีนาคมพ.ศ.2567ค่ะต้องบอกว่าในวันนี้มีหลายอย่างที่เราจะนำมาประมูลกันเป็นของค่ะร่วม14รายการเลยเอาล่ะไปเริ่มประมูลกันเลยดีกว่าตอนนี้ยังเหลือเวลาอีก7นาทีค่ะก่อนที่จะประมูลกันเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงไลท์เซเบอร์ไลท์เซเบอร์มองหน้ามองหน้าผู้ชนะการประมูลในรอบก่อนเขาได้ไลท์เซเบอร์ไปค่ะโอ้โหวันนี้ร่วมใจกันสวมหัวนอนมาเลยหัวนอนจิ้งจอกสีส้มน่ารักส่วนสภาพแอดมินก็อยู่ในชุดกรอบเหมือนกันค่ะเต็มที่ไปเลยโอ้โหนั่นหัวนอนก็น่ารักใครเห็นไว้หัวนอนในรุ่นก่อนเลยน่ารักมากเริ่มมากันแล้วค่ะจำนวนหนึ่งเดี๋ยวเราต้องรอให้ใกล้เวลาค่ะเพราะว่าตอนนี้ตั้งเหลือเท่าไหร่เหลือ7นาทีค่ะเอาล่ะนั่งนับรอเลยส่วนหัวปลาคอสก็น่ารักอ่ะอยากได้หัวปลาคอสจริงๆเขาบอกว่าให้ฟรีค่ะมีอยู่8หัวเอ้ย thank you นะหัวปลาคอสน่ารักค่ะดูดิดูความน่ารักดีสิน่ารักดูในภาพมุมนี้อ่ะเห็นไหมดูลักษณะรายละเอียดน่ารักมากน่ารักอีก5นาทีค่ะอีก5นาทีเริ่มเลยจัดชิ้นแรกเมนดิ้งค่ะหนังสือ Enchant Mending ล้านจอดมันแพงไปไหมอ่ะเอาทำไมต้องล้าน5ล่ะเอาไปทำไมคะล้านนะเห็นว่าที่บ้านมีหนังสือเอ็นชานเยอะนะคะมีเยอะแล้วไหมคุณพี่ตำรวจบอกอย่างนั้นค่ะก็นั่นสินะแอดมินได้ข่าวว่าที่บ้านเหล่านั้นมีเอ็นชานเมนดิ้งเยอะมากแล้วยังจะเอาอีกหรือมีใครสู้มากกว่านี้ไหมคะ1ล้านกับล้าน 500,000 ค่ะเมนดิ้งยังจะเอาอีกหรืออดเลยมี3ล้านเฮ้ยเพิ่มได้ล้าน6นี่เขาคงไม่สู้แล้วมั้ง15วินาทีสุดท้ายค่ะไม่มีใครผิดสู้เลยคุณวรรณบีบอกมีเงินไงคนมีเงินทำอะไรก็ได้นี่อันนี้พูดแทนเขานะเขาไม่ได้พูดหรอกค่ะโอเคขอบคุณสำหรับการประมูลค่ะคุณวรรณบีได้เอ็นชานเมนดิ้งไปในราคา1ล้าน 500,000 ค่ะโอ้โหเอาล่ะเล่มที่2จัดไปเมนดิ้งค่ะเล่มที่2อ่ะ 50,000 ล้าน 300,000 ล้าน 500,000ยังจะเอาอีกเหรอที่บ้านน่าจะมีกองเป็นภูเขาแล้วนะคะตอนนี้ราคาตลาดอยู่ที่ประมาณน่าจะล้านห้าค่ะประมาณนี้แหละมันมีเหมาโอเคเหมาไหมน่าจะเหมาไหมคะอีก36วินาทีค่ะเงียบกริบเฮ้ยเดี๋ยวเขาก็เงินหมดแล้วไหนเช็คสิวันนบีเหลือเงินเท่าไหร่วันนบีเหลือเงินอุ้ย34ล้านเองค่ะดูสิคุณไลก้ามี48ล้านใช่ไหมแล้วคุณลูเซียนมี48ล้านค่ะโอ้โหเอาเลยเต็มที่เต็มที่เอาเวนดิ้งไปสร้างบ้านเลยคุณครับคุณพี่มีคนถามค่ะมาดูคนมีตังค่ะใช่3 2 1โอเคคุณวรรณบีชนะประการประมูลเมนดิ้งค่ะด้วยราคา1ล้าน 500,000 อย่างต่อมาค่ะอย่างต่อมาบิ๊กแม็กอาหารของเซิร์ฟเวอร์เราเป็นเมนูอาหารที่เพิ่มค่าอาหารมากที่สุดอะ20/20อาหารบิ๊กแม็ก 1,700 ชิ้นอะโอ้โห 200,000 บิ๊กแม็กเป็นอาหารที่ดีมากแอดมินก็อยากจะร่วมประมูล อาหาร 1,700 ชิ้นนะคะ 1,700 ชิ้นหารออกมาสิคุ้มไหมอะคุ้มไหมที่จ่ายไปบิ๊กแม็ก1ล้าน 100,000 อย่าบอกนะว่าบิ๊กแม็กนี่จะแพงกว่าเมนดิ้งเอาจริงใช่ไหมเป็นล้านเลยเหรอพี่มันแค่อาหารนะคะซื้อของมาคราฟเองเถอะครับบิ๊กแม็ก 1,700 ชิ้นค่ะตอนนี้ราคาอยู่ที่1ล้าน 200,000 1ล้าน 220,000 ของคุณไลก้าค่ะอาหารหรือเมนดิ้งนั่นสิคะตอนนี้เท่าไหร่แล้วโอ้โห1ล้าน 250,000 โอ้เยอะมากมายเฮ้ยมีคนไปกองกันซุ้มหัวกันตรงนั้นกับน้องกู๊ดจังล้าน 500,000
ากจะน้ำตาไหลอาหารนะคะอาหารนะประมูลผิดอย่างหรือเปล่าเนี่ย1,500,000ค่ะ1,500,000 10,000โอ้โห1,600,000เพ่งมาเป็นพิกไปแล้วนันนี้บิ๊กแม็กของเราค่ะไม่รู้อาหารเบอร์เกอร์ขนาดใหญ่บิ๊กแม็ก1,700ชิ้นแพงกว่าเมนดิ้งโอ้โหน้ำตาจะไหลไม่น่าเชื่อร้านอาหารไหนครับแพงจังร้านอาหารแอดมินเนี่ยโอ้โหบิ๊กแม็ก1,700ชิ้นถูกประมูลไปที่1,600,000เอ็มคอยค่ะโอ้โหเกินไปแล้วเกินไปแล้วไม่น่าเชื่อเลยเอาล่ะเอาล่ะทุกคนค่ะเอาจริงสิประมูลกันอะไรขนาดนั้นอย่างต่อมาค่ะเราจะใช้วิธีการประมูลด้วยการพิมพ์ในช่องแชทใช่ไหมคะก็ถ้าใครยังไม่รู้ก็ยังไม่ต้องร่วมประมูลนะส่วนใครที่ทราบแล้วก็สามารถร่วมประมูลได้ค่ะร่วมประมูลไม่ไหวอ่ะเจอพลังแห่งบิ๊กแบ็คล้าน6ไปใช่ไหมคะไม่ไหวจะเกลียดเอาล่ะเริ่มประมูลส้มตำ1,700ชิ้นด้วยแครอทค่ะเริ่มต้นที่1แอดประมูลหมดไม่ได้เลยอ่ะเจอบิ๊กแบ็คราคา1ล้านโอ้มันคืออะไรนั่นเอาล่ะเราสงบสติอารมณ์กันนิดหนึ่งค่ะเริ่มประมูลส้มตำ1,700ชิ้นค่ะด้วยแครอทเริ่มต้นที่1ค่ะเอาล่ะแครอทจำนวน1ชิ้นจำนวน100ชิ้นแครอท 10,000 แครอท 11,000 แครอท 13,000 แครอทของคุณไฟฟ็อก 15,000 ค่ะเอาล่ะส้มตำค่ะส้มตำส่วนประกอบคือมะละกอมะเขือเทศค่ะอร่อยนะหน้าตาน่ากินนะถึงร้านไหมการประมูลด้วยของไม่น่าจะถึงร้านนะคะคุณไฟฟ็อก 15,000 ค่ะแครอทครั้งที่1 15,000 แครอทครั้งที่2 15,000 แครอทครั้งที่3ปิดประมูลค่ะคุณไฟฟ็อกได้ส้มตำไปทานด้วยจำนวนแครอทที่นำมาประมูล 15,000 แครอทค่ะหรือเขาจะส่งเลยเฮ้ยเขาอยู่ตรงนี้นี่อะถ้าอยู่ตรงนี้ก็ส้มตำค่ะเอาไปเลยเข้าไปแล้วเรียบร้อยตอนแรกนึกว่าจะส่งไม่ได้ค่ะเมนูอาหารอย่างต่อไปที่เราจะประมูลกันค่ะเฮ้ยน่าทานมากเหมือนกันนะเริ่มประมูลพายมะเขือม่วง 1,700 ชิ้นค่ะด้วยพายฟักทองเหมือนการนำพายฟักทองมาแลกเป็นพายมะเขือม่วงค่ะเอาล่ะ 3,000 พายฟักทองค่ะโอ้มีคนบอก 2,700 ตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่ 3,000 ค่ะคุณบาฮมุดบอกว่า4,000 ไฟพายฟักทองคุณวิสาเจ็ดบอกว่า 4,200 พายฟักทองค่ะบาหุนบอก 4,500 ไม่ยอมนะเอาล่ะพายมะเขือม่วงแค่ 1,700 ชิ้นจะต้องใช้พายฟักทองจำนวนมหาศาลในการแลกเปลี่ยนค่ะในการประมูลในครั้งนี้คุณวิสาเจ็ดบอกว่า 4,800 ค่ะเอาล่ะเอาสิไม่ยอมอ่ะยอมไหมยอมไหมหมดแล้วหมดแล้วโอเคคุณวิสาเจ็ดบอกว่า 4,800 พายฟักทองครั้งที่1ค่ะ 4,800 พายฟักทองครั้งที่2 4,800 พายฟักทองครั้งที่3โอเคปิดประมูลค่ะวิสาเจ็ดได้เอาล่ะคุณวิสาเจ็ดอยู่แถวไหนนะอยู่แถวไหนนะหาก่อนหาเจ้าตัวโอเคเขาอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวเอ็นบินจะโยนของให้นะพายฟักทองค่ะเดี๋ยวข้างๆนี้ขอโยนให้เลยแล้วกันเพราะว่ามันเป็นกล่องพิเศษค่ะที่ไม่สามารถเอาเข้าตัวได้อ่ะเต็มเรียกเพื่อนมาค่ะเอาใครก็ได้มาให้ฝากไว้ก่อนโอเคเพื่อนคนนี้อ่ะคุณ XX Felix นะคะฝากไว้กับเพื่อนละเรียบร้อยมาแล้วต่อมาเป็นของที่แอดมินอยากจะทานเหมือนกันค่ะชิ้นต่อมาเริ่มเลยค่ะเริ่มมูลพิซซ่าหน้าแซลมอน 1,700 ชิ้นด้วยปลาแซลมอนดิบเอาปลาแซลมอนดิบๆมาเปลี่ยนเป็นพิซซ่าหน้าแซลมอนรมควันที่แสนอร่อยค่ะโอ้โหแซลมอนเริ่มต้นที่92ตัว128ตัวตำรวจแข่งกันเองค่ะ 1,000 ตัวคุณเอียดอาร์ตบอกว่า 1,500 คุณกอไผ่บอกว่าจัดมาเลยค่ะ 3,000 ตัวครับคุณเอียดอาร์ตบอก 5,000 ที่เหลือบอกยอมครับเอาล่ะมีคนบอกว่ามี92กองเองคุณเอ็กฟิลิกบอกว่า 5,100 ตัวค่ะปลาแซลมอนคุณทอนบอก 6,500 ครับเอาล่ะอีกคุณเอียดอาร์ตบอก 7,000 ตัว
เอาไปครับเองมันไม่ใช่ใจได้เยอะกว่าหรอคะเฮ้ยแต่พิซซ่าแนวแซลมอนรมควันนี่เป็นอะไรที่แบบน่าทานมากหน้าตาน่าทานมากค่ะแต่ว่าเราจะไม่เห็นหน้าตากันในครั้งนี้ไว้จบประมูลเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่ามันหน้าตาเป็นยังไงใจเย็นพี่ โอ้โห10,000คุณก็ภัยเดี๋ยวไอ้ตัวเลขนั้นมันคืออะไรคะใช่ปลาเหรอเป็น98,000เอาจริงเหรอเอาจริงใช่ไหมเอาจริงใช่ไหมหรือพิมพ์ผิดเขาบอกว่าผิดค่ะเขาบอกว่าผิดแต่คิดว่ามีไหมแอดมินมั่นใจว่าเขามีนะ90,000 ตัวเพราะว่าท็อปอันดับหนึ่งของฟิชชิ่งเซิร์ฟเวอร์เราคือปาร์ตี้ของคุณทอนเอ็กซ์ค่ะมั่นใจว่ามีหมดทะเลแล้วดังนั้นเราจะย้อนกลับไปค่ะอ๋อเขาบอกว่า9,800แต่มีคนพิมพ์มาแล้วค่ะว่า10,000 ตัวเป็นของคุณกอไผ่สู้ไหมคะ10,000ของคุณกอไผ่คุณอนันต์บอก12,000ค่ะปลาแซลมอน12,000ปลาแซลมอนครั้งที่หนึ่งสู้ต่อไหม13,000คุณกอไผ่ค่ะโอ้โหมารัวๆ14,000เอาล่ะแอดมินจะให้เวลาอีกสัก10 วินาทีมีใครจะสู้ต่อไหมคะพิมพ์มาเลย 14K 15K ก็ว่ามา14,500ค่ะศักดิ์ศรี16,116แปลว่านี่คือหมดบ้านแล้วค่ะนี่คือหมดบ้านแล้วสู้ไหมคะคุณกอภัย16,500ปลาแซลมอนเอาล่ะนับได้แล้วค่ะอ้าว17,116ยังมีอีกเหรอคะโอ้โหยังมีเก็บไว้อยู่นะคะตู้ไหมคุณก็ภัย17,777ค่ะโอ้โหปลาแซลมอน10,000 ตัว เพื่อพิซซ่าหน้าแซลมอนรมควันหมดแล้วค่ะโอเคคุณก็ภัย17,777ครั้งที่1ค่ะ17,777ครั้งที่2 17,777ครั้งที่3ปิดประมูลค่ะผู้ชนะการประมูลได้อาหารพิซซ่าหน้าแซลมอนรมควันคือคุณกอไผ่เอาล่ะคุณกอไผ่อยู่ไหนเอ่ยไหนจะฝากไว้กับคุณไอซ์เหรอคะอยู่ไหนนะเขาอยู่ไหนเอ่ยคุณกอไผ่หาตัวไม่เจอเห็นแอดมินไหมอ๋อให้ฝากไหนตอนนั้นโอ้ยมานี่สิมาทางนี้อ่าเพราะว่าไอเทมนี้ค่ะมันใส่เข้าตัวไม่ได้ต้องโยนค่ะแล้วก็รับเรียบร้อยเดี๋ยวไว้แอดมินไปตามเอาของที่บ้านนะคะนี่เลยเริ่มประมูลพิกแอคค่ะสุ่ม3ออฟด้วยโกคอยครั้งที่1แน่นอนว่าแอดมินได้ทำการสุ่มมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะพิกแอคสุ่ม3ออฟคือพิกแอคอันนี้ค่ะเออถืออยู่ในมือของแอดมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วพิกแอคนี้นั่นเองพิกแอคสุ่ม3ออฟใช่ด้วยโกคอย100 1,000 1,001 2,000 2,001 2,100 2,300ค่ะโกคอยนะคะโกคอยหาได้จากคอยดันเจียนมีคนบอกว่าไม่ไหวยอม คุณบาฮามุนบอกว่า2,355คุณเซฟจุงเซฟจังบอกว่า2,400โกคอยค่ะโกคอย2,400ครั้งที่1โกคอย2,400ครั้งที่2โกคอย2,400ครั้งที่3ค่ะคุณเซฟจุงบุกได้ไปโอเคคุณเซฟจุงนะคะปึ้งเอาไปเลยค่ะได้เวลาโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูแล้วว่าในอุปกรณ์นั้นเป็นยังไงบ้างสามารถพิมพ์ทับไอเทมแบบนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องมีเว้นวรรคนะโชว์สิ1,000ไม่เขาบอกว่ายอมตั้งแต่1,000 2,400ก็คอยไหนดูสินั่นคือสิ่งที่มีค่ะว้าวฟอร์จูนระดับ4อันเวกกิ้งระดับ3ไม่มีอันเวกกิ้งฟอร์จูนระดับ4เมนดิ้งแล้วก็สิวทัดเกลือใช่มันคือของเกลือโนโอ้โหจบแล้วใช่ค่ะแอดมินสุ่มได้อย่างนั้นว่าจริงๆของเกลือช่วงนี้ดวงไม่ค่อยขึ้นเลยเรียบร้อยจบไม่เป็นไรอย่างน้อยมีสกินงามๆไปให้ด้วยค่ะคนที่3ของเซิร์ฟที่ได้สิวทัดฟอร์จูนคนกำลังจะเกิดฟอร์จูน4ไม่เกลือนะเอ้ยซิลทัดไงคะเอ้ยแต่ฟอร์จูน4นี้ถ้าเอาไปแบบเก็บพืชผักได้ไหมเออถ้ามันมีซิลทัด
ใช่ผมเคยมีอันหนึ่งเกลือแบบ9 ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะโอ้โหในมือถือดูออฟที่เขาโชว์กันยังไงครับเอาเมาส์ชี้ได้ค่ะแค่กดไปตรงที่เขาโชว์เราก็จะเห็นแล้วค่ะเอาเป็นว่าในพิกแอนตามนั้นนะมีฟอร์จูนระดับ4ค่ะเมนดิ้งแล้วก็ซิลดัสเป็นสิ่งที่ไม่ควรมารวมกันเลยใช่ค่ะแต่ในเมื่อดวงชะตาเรานำพาแบบนี้มันก็ต้องไปแบบนี้แหละทุกคนค่ะสุดยอดจริงๆเริ่มประมูลขวานสุ่ม3ออฟค่ะออฟอาวุธด้วยนะวงเล็บออฟอาวุธค่ะด้วยโกลคีเปอร์คอยเริ่มต้นที่1ค่ะ1,000โกลคีเปอร์คอยค่ะ2,582โกลคีเปอร์คอยตำรวจบอกว่า3,000ค่ะเดี๋ยวอันนี้แต่เด็กเห็นน่าจะเป็น3,500เนาะอันนี้คิดว่าน่าจะพิมพ์ผิดค่ะ3,500ใช่ไหมคะ3,500โกลคีเปอร์คอยพิมพ์ผิดใช่ไหมโอเคเห็นไหมเขาบอกว่าผิดใช่ค่ะ3,500โกลคีเปอร์คอยมีใครสู้อีกไหมคะ4,000มาแล้วคุณทอนบอกว่า4,000เหมือนกันเอาล่ะเสมอกันที่4,000ค่ะตัดพิกแอคหันขึ้นครึ่งกันไหมแล้วแบ่งคนละครึ่งอ่ะ 5,000โกลคีเปอร์คอยโอ้โห5,500โกลคีเปอร์คอย6,666ค่ะคุณ ZXN บอกว่า5,700คุณบาฮามุดบอกว่า7,000ค่ะ ZXN ไม่ยอมบอกว่า7,500ทอน X บอกว่า7,777คุณบาฮามุดบอกว่า8,000ไปเลยค่ะทอน X บอกว่า9,999สาธุนั่นเลยค่ะบาฮามุดบอก10,000อันนี้เมาส์เบิ้ลใช่ไหมคะไม่ใช่เมาส์สิต้องบอกว่าคีย์บอร์ดเบิ้ล10,000ค่ะ11,000มาแล้วมีคนบอกว่าดูของคนเมื่อกี้ก่อนนะคิดดีๆเฮ้ยคนเรามันจะไม่เกลือตลอดไปค่ะต่อให้เป็นดวงแอดมินก็คงไม่เกลือขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเมื่อวันก่อนแอดมินดวงดีมาแล้วนะคะ1ดอกค่ะของเดลี่เคียสุ่มได้เวนดิ้งอะ สุ่มได้มาแล้วนะแอดมินก็คงไม่เกลือทุกชิ้นหรอกนะคุณบาฮามุดบอกว่า12,000ค่ะโอเคมีใครสู้มากกว่านี้ไหมคะ12,000 Gold Keeper Coin ครั้งที่1ค่ะ13,000ค่ะมาแล้วคุณ KNN 14,000โอ้โหตอนนี้เราประมูลขวานค่ะนี่คือหน้าตาของขวานเรา15,000ตีเดียวกันนะคะนั่นน่ะ16,000ค่ะคุณบาฮามุดเอาล่ะเอาเทหน้าต่างมาเลยค่ะให้เวลาอีก30วินาทีสุดท้าย17,000ยังไม่ยอมค่ะ17,000แล้ว17,000แล้ว18,000ค่ะโอ้โหโกลคีเปอร์คอยที่ใช้ในการประมูลครั้งนี้19,000มาพร้อมกันไม่มีใครยอมเทมาเลยค่ะเทมาเลยมีเท่าไหร่เทมาเอ้ยจะไล่ทีละ11,000ทำไมนั่นไงไล่อยู่ค่ะเขากำลังไล่อยู่มีใครจะโดดมากกว่า21,000ไหมคะ22,000เฮ้ยต้องเทมาแล้วเลย23,000ยังไม่กล้าเทค่ะยังเหรอเอาล่ะถ้าไม่กล้าเทแอดมินก็จะรอ24,000ค่ะเฮ้ยมีคนเทว่าแสนเลยจัดหนักๆใช่25,000มาแล้วค่ะวิสาจ7เอาล่ะมีใครจะ30,000ไหมรอค่ะหรือจะจบที่25,000 25,000ครั้งที่1นับแล้วนะเอ๊ะหรือแอดมินหลุดทำไมมันดูเงียบไม่นี่ปกติดีนะคะไม่หลุดเนาะ25,000ครั้งที่1 Gold Keeper Coin ค่ะ25,000ครั้งที่2 Gold Keeper Coin 25,000ครั้งที่3 Gold Keeper Coin โอเคปิดประมูลผู้ชนะการประมูลคุณวิสาเจตค่ะเอาล่ะโอ้โหหัวเต็มเลยแอดมินขอเอาพายฟักทองออกนะคะแล้วก็ใส่ไปเอาล่ะนี่คือขวานค่ะส่งไปแล้วที่วิสัทเจ็ดเรียบร้อยค่ะลืมไปว่าส่งไปที่คุณ XX Felix ได้โชว์สิโอเคให้ส่งไปที่ XX Felix แทนไหมวิสัทเจ็ดโชว์มาแล้วค่ะนี่คือขวาน Fortune 4 Mending Unbreaking 3ไม่เรียกว่าเกลือนะคงดีมองยังไงว่าเกลือคงดีค่ะคงดีเกลือที่ไหนคงดีฟอร์จูน4นะคะฟอร์จูน4เลยเอ้ยไม่ดีเหรอขั้น4เลยนะขั้น4อ๋อเขาอยากได้แบบเป็นออฟของอาวุธใช่ไหมคะแต่อาวุธมันไม่ออกมั้งเอ้ยเดี๋ยวนะ
เอ็ดมินสุ่มผิดหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันเป็นฟอร์จูนมันออฟอาวุธนี่คะเฮ้ยผิดสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดมันออฟอาวุธแต่นี่มันออฟอุปกรณ์เอ้ยขอไฟขอไฟขอไฟเดี๋ยวขออนุญาตไปแก้ค่ะนี่ผิดผิดผิดอันนี้ผิดปึ๊บห้องสุ่มอยู่ทางนั้นแอดมินขอไปสุ่มมาแป๊บเดียวค่ะเขาว่าอยู่ผิดกึ๊บอันที่หนึ่งสองสามโอเคได้ของมาแล้วค่ะตึงไว้ก็ตึงอะมันได้มาอย่างนั้นจริงๆค่ะได้มาอย่างนี้จริงๆอะก็คือ Unbreaking 4ไฟเอ็กเป็ก3ไฟเอ็กเป็ก3ค่ะจุกมอดไหมร้อนแรงก็คือเป็นขวานค่ะที่ได้ Unbreaking ขั้น4แล้วก็ไฟเอ็กเป็กขั้น3นั่นเองยิ่งกว่าเทพสุริยาอีกจุกมอดไหมโอ้ขึ้นอยู่กับคนใช้อะว่าจะใช้แล้วชอบจริงหรือเปล่าหรือมันจะตึงจริงไหมตีทีเดียวนี้ตกนรกเลยรับประกันแน่นอนค่ะโอเคเอาเป็นว่าเราเริ่มประมูลต่อเลยแล้วกันค่ะขอเริ่มประมูลพวกสุ่ม3ออฟค่ะด้วยคุกกี้เมลคุกกี้เมล30 400 800คงไม่ต้องนับแล้วค่ะจบไหมคุกกี้เมล800ชิ้นในการประมูลพวกคุกกี้เมลครั้งที่1ค่ะคุกกี้เมลครั้งที่2คุกกี้เมล800ชิ้นครั้งที่3ปิดประมูลผู้ชนะการประมูลพวกสุ่ม3ออฟค่ะก็คือคุณไอ4524นั่นเองส่งไปแล้วค่ะเอาเลยนี่คือพรวดที่ได้ค่ะด้วยการที่ทุ่มคุกกี้เมลระวังเกลือนะครับเกลือไหม The Travel เกลือไหมคะดีไหมนั่นคือสิ่งที่ได้ค่ะพรั่วซิลทัศน์อันเบรกิ้งขั้น4ก็ดีอยู่นะดีอยู่นะทนทานค่ะขุดได้แบบยาวๆเลยก็ถือว่ามีคนบอกว่าดวงแอดแต่เค็มเริ่มคิดหนักแล้วแอดมินสุ่มได้แบบนี้มาจริงๆค่ะแอดมินพูดด้วยความสัตย์จริงเลยนะว่าคือได้ยังไงก็ได้อย่างนั้นนะแอดมินไม่ได้แก้ใดๆอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะเขาบอกว่ายังดีกว่าฟอร์จูนดีอยู่ค่ะดีอยู่เอาล่ะต่อไปแอดมินว่าร้อนแรงกันแน่นอนค่ะเพราะว่าจะเป็นการประมูลด้วยเอ็มคอยสุ่มใหม่นะคะปึ๊บหนึ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยเอ้ยมาอันใหม่ค่ะอันใหม่อันใหม่รอบนี้โอ้โหมีคนบอกว่าของดีแต่ก็มีคนบอกว่าพูดอย่างนี้ก็น่าจะเกลือใช่ไหมคะเอาล่ะเราเห็นอุปกรณ์กันแล้วนี่เลยเริ่มประมูลค่ะดาบซุ่ม3ออฟแต่จะเป็นโมเดลนิเทอร์ไรส์สดธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าเรายังไม่เห็นไม่เห็นของที่จะประมูล10ล้านเฮ้ยอาจจะโดนแอดมินปั่นก็ได้นะคะมั่นใจในดวงแอดมินแล้วเหรอมั่นใจไหมเอาสิ10ล้านค่ะมีคนบอกว่าแอดดวงเข็มบวกแอดมินดวงเข็มเท่ากับทะเลเดซี คุณพีไม่คิดว่าจะเกลือหรอคะ10ล้าน1แสนค่ะวันนบีบอก11ล้านแต่แอดมินบอกเลยนะว่าคนอื่นจะชอบไหมแอดมินไม่ทราบค่ะแต่ว่าออฟเนี่ยแอดมินชอบทุกคนต้องรู้ให้ได้ว่าแอดมินชอบอะไรถ้าทุกคนรู้ว่าแอดมินชอบอะไรก็จะรู้ว่าออฟดาบมันมาเป็นยังไงเอาล่ะ11ล้านค่ะเฮ้ย11ล้าน 11,000 ยังมีเวลาต่อค่ะระยะเวลาการพิมพ์พอไหม15วินาทีสุดท้าย11ล้าน 100,000 ค่ะยังมีคนสู้เอ้ยมีคนบอกว่าแอดมินชอบตีแมงมุมจะดีไหมนะจะดีหรือเปล่าต้องไปคุยกันเองค่ะแอดมินไม่ได้ชอบแมงมุมค่ะ11ล้าน 100,000 10,000 15วิสุดท้ายค่ะมีใครจะสู้ไหมของประมูลมีสกินหมดเลยไหมในรอบนี้มีธนูกับเบ็ดตกปลาแล้วก็ไตรเดนที่ไม่มีสกินค่ะเรียบร้อยวันนบีชนะการประมูลค่ะเฮ้ยทุกคนแบบไอ้นั่นมากไม่ไว้ใจแอดมินเอาล่ะ
วันนบีนี่คืออุปกรณ์ที่ท่านจะได้แต่เดี๋ยวเอ็ดมินไปใส่สกินให้ทีหลังนะคะเอาล่ะได้เวลาในการโชว์แล้วมีเทอร์ไรสอดดูหน่อยของดีไหมอ่ะเอ็ดมินก็ว่าว้าวนะก็ว่าว้าวนะคะมันก็ดีนะมันก็เลยว้าวสิ่งที่มีคือรูทติ้งขั้น4สวิปปิ้งเอทขั้น4แล้วก็อันเบรกกิ้งขั้น3ค่ะมันดีนะเพราะว่าเวลาที่ตีกระจายมากขึ้นค่ะมอนจะตายเร็วขึ้นซึ่งการตีกระจายอ่ะดีค่ะดีเอาล่ะอย่างต่อมาใช่ไหมคะเราจะเริ่มประมูลกันด้วยจอบค่ะจอบเริ่มเลยนี่ไม่พลาดแล้วประมูลจอบสุ่ม3ออฟค่ะเริ่มต้นด้วยคุณอภิชัย4ล้านโอ้โหจะมีใครสู้ไหมคะนี่จอบจอบสุ่ม3ออฟ5ล้าน7ล้าน6แสนเอ้ยประมูลน่ะก็ประมาณหนึ่งนะคะระวังน้ำตาจะไหลจอบค่ะเพราะว่าจอบมันค่อนข้างใช้งานได้อย่างจำกัดใช่ไหมดังนั้นมันจะมีออฟที่เหมาะสำหรับจอบอยู่ไม่กี่ออฟค่ะก็มีคนบอกว่าส่งนี้กลือเอ็นมินก็แค่บอกว่ามันก็นะประมูลก็ระดับหนึ่งมีคนบอกว่าอยากได้สกินโอ้ถ้าอยากได้สกินคุ้มค่าแน่นอนค่ะจอบในมือแอดมินนี่ไงสกินสีเหลืองสกินก็งามอยู่ค่ะสกินงามอยู่8ล้านมีคนบอกว่าทรงนี้น่าจะเกลือคุณทอนบอกว่าอยากได้สกินเหมือนกันใช่ไหมคะ8ล้านค่ะการประมูล8ล้านจบสุ่ม3ออฟครั้งที่1เราต้องดับไว้ใกล้แล้วค่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วมีใครจะสู้อีกไหมคะ8ล้านโอ้โหระวังจะน้ำตาไหลนะคะแอดมินส่งไปให้คุณทอนเลยค่ะจอบสุ่ม3ออฟนี่คือจอบสุ่ม3ออฟ8ล้านเนี่ยจอบของแท้มีคนบอกว่าผมพร้อมที่จะเจ็บแล้วเขาบอกว่าตีระดับเจ้าแม่ไม่มีทางเกลือมั้งทะเลเดดซีเกลือไหนดูสิโชว์ไหมโชว์ไหมอะไรล่ะได้อะไรไปคะมีคนบอกว่าจบแล้วเฮ้ยเขามีสิทธิ์ที่จะโชว์หรือไม่โชว์ก็ได้นะจริงไม่โชว์ละน้อยเขาบอกว่าไม่โชว์โอเคจะโชว์หรือไม่โชว์คะเราก็ไม่บังคับเนาะโชว์หน่อยอยากเห็นอยากเห็นเอ้ยเจ้าของที่ได้ไปเขาถ้าเขาอยากจะเก็บเป็นความลับก็จะเป็นความลับค่ะเอาล่ะอันต่อมาดูซิว่าจะพุ่งไปเท่าไหร่ค่ะในรอบก่อนการประมูลธนูนั้นของเราจบลงที่ราคา16ล้านค่ะธนู1ด้ามหรือว่าเล่มธนู1เล่ม16ล้านในรอบนี้ธนูของเราจะพุ่งไปที่เท่าไหร่เอาล่ะเริ่มประมูลได้เลยค่ะ60วินาทีธนูค่ะธนูมาแล้ว8ล้านครั้งที่1ค่ะ11ล้านมาแล้วดูซิจะเกินกว่า16ล้านหรือไม่16ล้านไหมคะมีใครจะสู้ไหม11ล้านค่ะครั้งที่1แล้วมีใครให้มากกว่านี้ไหมธนู15ล้านโอ้โหดูซิจะทำลายสถิติเดิมหรือไม่ยอมไหมคะมีใครจะสู้ต่อไหมธนูสุ่ม3ออฟแต่ว่าในรอบนี้นะเดาเลยว่าเนื่องจากหลายคนเห็นดวงแอดมินแล้วอ่ะเขาก็ไม่อยากจะร่วมประมูลเท่าไหร่หรอกใช่ไหมเฮ้ยแต่คนมันจะไม่ดวงเกลือตลอดกาลค่ะมันต้องมีของดีบ้าง16ล้านมาแล้วค่ะคุณลูเตียดแต่เขาบอกว่าเขาชื่อว่าลูซิเลียสนะแต่ว่าแอดมินอ่านดีไลแอดมินก็อ่านลูเซียสค่ะซึ่งคุณลูเซียสก็บอกว่าไม่เป็นไรเรียกยังไงก็ได้16ล้าน5แสนคุณไรก้าค่ะคุณลูเซียสบอกว่า17ล้านโอ้ยทะลุสถิติเดิมแล้วทอน X 15 17ล้าน5แสนลูเซียส18ล้านค่ะโอ้โหคุณลูเซียสบอก18ล้านโอ้โหธนูค่ะธนูโอ้โห18ล้าน15วินาทีสุดท้ายมีใครสู้ไหมคะมีปาร์ตี้ไหนอยากได้ธนูอีกไหม10วิค่ะ8วิ7 5 4 3 2 18ล้านธนูโอ้โหโอ้เอาล่ะต้องส่งไปให้คุณลูเซียสใช่ไหมคะ
ลูเซียสเล่นด้วยมือถือจะโชว์ได้ไหมอ่ะส่งไปให้ใครเอ่ยผมก็ได้โอเคเอาล่ะรับไปเลยค่ะธนูสิ่งที่ได้อยู่ในตัวเรียบร้อยแล้วมีคนบอกขอแสดงความเสียใจล่วงหน้าครับมือถือก็โชว์ได้นะโอ้แล้วมือถือเห็นไหมคะนั่นคือธนูที่แอดมินสุ่มได้ค่ะเขาจะโชว์หรือไม่เดอะโบโชว์ได้แต่มองไม่ได้มีคนบอกว่าก็ว่าเข้มเข้มแอดมินว่าไม่เข้มนะคะธนูนั้นน่ะไม่เข้มนะมันคือ มันคือของดีมากอะมันคือของที่อย่างดีเลยดวงแอดมินก็ใช่ว่าจะเกลือตลอดเวลาธนูเวนดิ้งอินฟินิตี้ค่ะที่มีอยู่ในนั้นใช่อันเบรกกิ้ง3ถ้าอินฟินิตี้กับเวนดิ้งนั่นก็คือความโกงแล้วค่ะคุ้มกว่าพาวเวอร์7อีกมีคนบอกโอ้โหธนูเทพใช่ธนูเทพค่ะธนูที่หลายคนอยากจะได้นั่นเองโอ้สุดยอดไปเลยยินดีด้วยค่ะคุณลูเซียสถือว่าคุ้มค่าเนาะคุ้มค่าเริ่มประมูลไทเดนสุ่ม3ออฟค่ะไทเดนสุ่ม3ออฟ2ล้าน2ล้าน5 7ล้านค่ะเอ๊ะเขาจะเอาไทเดนไปทำอะไรกันนะเหลือเวลาอีก40วินาทีค่ะในการประมูลไทเดนนั่นสิไทเดนปกติก็ชอบใช้ฟุ้งกันใช่ไหมคะแต่ว่าแค่ได้ไทเดนก็คุ้มค่าแล้ว7ล้านนี่มานั่งรอเลยค่ะจะสู้กันไหมจะสู้หรือเปล่าไทเดนค่ะไทเดนเหลือเวลาอีก24วินาทีค่ะในการประมูลครั้งนี้เราจะสู้กันไหมคะนั่นสิเราก็รอแอดมินก็รอแล้วมีคนไปยิงธนูเล่นตรงนั้นเอาล่ะใกล้จะสุดแล้วใช่ไหมก็อาจจะทนไม่ไหวแล้วค่ะรอเลย7วินาทีค่ะคุณไอซ์4524ประมูลมาที่7ล้าน6แสนโอ้ยินดีด้วยค่ะนี่ไงไทรเดนต์ของจริงอยู่นี่ค่ะเอ็นชานชาแนลลิงรอยัลตี้3ริปไทด์3ไม่รู้ว่าจะเค็มหรือไม่เค็มขึ้นอยู่กับการใช้งานค่ะสิ่งนี้มีคนบอกว่าเค็มแต่ไม่รู้เหมือนกันสิก็ดีแล้วนะได้ไทรเดนต์มาก็ดีแล้วค่ะอย่างสุดท้ายทุกคนคะไอเทมสุดท้ายที่เราจะประมูลกันในครั้งนี้คือเบ็ดตกปลาค่ะมีคนบอกว่าใช้ให้ดูหน่อยประมูลกันอย่างสุดท้ายก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลองดูค่ะหลังจากจบประมูลนั่นเองเบ็ดตกปลาสุ่ม3ออฟค่ะมาแล้วเบ็ดตกปลาสุ่ม3ออฟโอ้โห4ล้าน6ล้านค่ะมีคนจะสู้ไหมนะ6ล้านครั้งที่1ไหมคะไม่ต้องนับค่ะระบบประมูลออโต้ให้เบ็ดตกปลาสุ่ม3ออฟ3 2 1เรียบร้อยค่ะ6ล้านนี่ไงโชว์มาแล้วค่ะนั่นคือธนูที่ได้ในการสุ่มรอบนี้แอดมินว่าดีนะมันดีเลยแหละเฮ้ยการตกได้แบบไวขึ้นค่ะเบ็ดตกปลาก็ดีแต่มีคนบอกว่าต่างโลกไม่ดีกว่าเหรอเอ้ยเออนั่นแหละธนูขออภัยค่ะเราประมูลเป็ดไม่ใช่เหรอแอดพูดธนูขอไปเบ็ดครับเบ็ดเอ้ยเบ็ดดีเป็นต่างโลกใช้ปลา32ตัวแรกเท่ากันเลยโอ้เฮ้ยก็ดีอยู่ก็ดีอยู่นะมีเมนดิ้งด้วยนี่ใช่ไหมล่ะก็คุ้มอยู่นะคะเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่ร่วมประมูลในครั้งนี้ค่ะสงสัยในรอบหน้าผู้เล่นคงไม่ไว้ใจดวงแอดมินแล้วบอกว่าขอสุ่มเองเถอะดวงแอดมินเป็นอย่างเงี้ยมันก็ได้อย่างงี้แหละก็มีของดีอยู่นะอินฟินิตี้เมนดิ้งค่ะอ๋อเบ็ดไม่เอาคืนค่ะเบ็ดธรรมดาครับง่ายโอเคขอบคุณทุกคนที่ร่วมประมูลค่ะขอบคุณมากๆค่ะไปเอาของจากผู้เล่นผู้เล่นจ่ายของประมูลครบทุกอย่างปลาแซลมอนเหรียญโกลคีปเปอร์คอยโกลคอยมาครบค่ะแล้วก็มีผู้เล่นให้นี่เลยพิซซ่าหน้าแซลมอนรมควันน่ากินมากนี่แหละความน่ากินของพิซซ่าหน้าแซลมอนรมควันมันแบบอุ้ยน่ากินใช่แล้วก็มีคนบอกว่ารอบหน้านั้นแอดมินถามค่ะว่ารอบหน้าจะสุ่มเองหรือว่าแอดมินสุ่มให้อีกคะทุกคนบอกว่าสุ่มเอง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 
มันจะเค็มนะแอดถ้าให้แอดวินสุ่มไม่เค็มขนาดนั้นแต่ว่าก็เค็มนิดๆใช่ไหมคะใช่เนี่ยอาหารทางโลกค่ะในรอบนี้ที่เรานำไปประมูลน่ะมีแต่ของน่าทานเลยนี่ไงพายมะเขือม่วงก็น่าทานใช่ไหมอุ้ยไม่ต้องเสียเวลาคราฟเองค่ะแล้วก็มีส้มตำนี่อันนี้ก็น่าทานแล้วก็มีบิ๊กแม็กบิ๊กแม็กนี่ของดีค่ะของดีเพิ่มค่าอาหารตั้ง20-30กินแล้วอย่างอิ่มเลยค่ะของดีเหมือนกันโอ้โหมีแต่ของน่าทานทั้งนั้นแหละโอ้โหดูสิคะน่าทานมากใช่ขอบคุณสำหรับอาหาร เอาล่ะทุกคนคะในพาร์ทนี้ค่ะการประมูลก็เสร็จสิ้นไปแล้วจากการซาวเสียงเพลเยอร์เพลเยอร์บอกว่ารอบหน้าขอสุ่มเองนะครับ ได้ค่ะได้ค่ะรอบหน้าให้สุ่มเองแน่นอนเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายค่ะการประมูลในเซิร์ฟหมิวออนไลน์ก็จบลงเพียงเท่านี้ยอดเงินรวมในการประมูลครั้งนี้คือ55 ล้านค่ะที่หมดไปนั่นเองอุ้ยแต่ก็มีของแรที่ได้กันอยู่นะขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็ความชอบค่ะเอาล่ะอันนี้ก็บ๊ายบายค่ะมีคนเรียกแอดมินละไปรื้อบ้านผู้เล่นให้หน่อยครับได้เลยค่ะ